นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินกันแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับรถของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่025309496-98หรือ SMS มาที่482777214เป็นบักตามด้วยคำถามแต่ก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bikeคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speak โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกลับเข้ามาเบรก2ครับเปิดสายครับผมโทรเข้ามาครับ025309496-98นะครับมาดูกันเลยดีกว่านะฮะคำถามขึ้นมาบนหน้าจอได้เลยฮะครับผมรบกวนพี่หนุนพี่หนุนพี่หนุนทำสีล้ออะไรทำสีล้อ Z800 เท่าไหร่ครับ Z800 Z800 เท่าไหร่ครับน่าจะ Z800 เนาะใช่Z800เพราะว่าถ้าเกิดเป็น BM ก็มีแค่ Z4 ใช่ Z8 จะไม่ถึงยังขาย567ไปใช่เท่าไหร่คู่นึงมันแล้วแต่สีอันดับแรกเลยก็คือสีถ้าเป็นสีพื้นฐานปกติดำแดงเหลืองขาวน้ำเงินอันนี้จะล้อละพันครับผมแต่ว่าถ้าให้ผมถอดจะมีค่าแรงถอดอีก400นะฮะแล้วก็จะมีสีในเรื่องของสีส้มสีส้มนีออนน่ะทั้งสองสีเลยทั้งสีคล้ายๆเล็บโซ่แล้วก็สีส้มแป๊ดๆเลยอันนั้นจะล้อละ 2,000 ครับครับแล้วก็สีทองสีทองผมจะมี2เฉดจะเป็นทองธรรมดาอันนั้นจะล้อละ 1,500 กับอีกอันนึงก็คือเฉดมาเชสนะฮะอันนั้นก็จะล้อละ 2,000 ล้อละ 2,000 ใช่ถ้ามาถอดที่ผมก็อย่างที่ว่ามีค่าแรงถอด400ครับผมฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเอาแบบว่าแบบแพงสุดก็คือสมมุติเป็นแนวมาเชสคู่หนึ่งก็คือ4,000ถอดให้ก็4,400ถูกต้องเป็นเสร็จแล้วจบแล้วถูกต้องใช่ใส่ยางให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างก็คือขี่กลับมาขี่เข้ามาจอดปุ๊บอาจจะนั่งรอก็ได้หรือถ้าไม่รอก็ไปเดินห้างก่อนก็ได้ประมาณสักครึ่งวันกลับมารับก็ขี่กลับได้เลยครับผมหรือว่าจะอยู่ช่วยกันค่อยๆถอดก็ได้ได้ใช่มารับสายคุณช่างชัยนะครับคุณช่างชัยสวัสดีครับคุณช่างชัยยันนี้ขอความเห็นพี่ขนุนหน่อยนะครับเพราะช่างขนุนนะครับตอนนี้ผมอยู่มากกว่าแล้วตอนเย็นบ่ายเมื่อตอนเป็นบ่ายผมคุยพี่ไอ้ช่างเออยู่เรื่องไอ้เว็บไว้สิบไปตัวรุ่นสองอ่ะครับผมคือมันเป็นรถที่ว่าเจ้าของเขาไปเติมน้ำมันดีเซลมาฮะเจ้าของไปเติมน้ำมันดีเซลเหรอฮะใช่แล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งจนวิ่งจนมันคือติดเครื่องควันออกวิ่งจนเครื่องดับครับผมใช่ไหมแล้วผมก็ล้างถังคือเอาน้ำมันในถังออกล้างหัวฉีดถอดสายล้างสายทุกอย่างแล้วเติมน้ำมันใหม่เข้าไปครับแรกสตาร์ทติดแต่ว่าเร่งว่อนเหมือนกับถ้าเป็นรถขบูคือน้ำมันไม่ลงครับสตาร์ทไปได้มาคือไม่ติดเลยผมเข้าใจว่าวาล์วรั่วผมก็ถอดฝาสูบมาดูทุกอย่างปกติที่แรกผมก็ถอดสูบมาใส่ปกติผมก็ใส่ขึ้นเข้าไปครับทีนี้สตาร์ทไม่ติดเลยก็คุยกับพวกหลายคนก็บอกหัวฉีดผมก็ซื้อหัวฉีดมาเปลี่ยนใหม่ครับก็ไม่ติดเหมือนเดิมไม่ติดเหมือนเดิมแล้วพี่ก่อนใส่เข้าไปพี่เทสหัวฉีดหรือเปล่าครับกดสตาร์ทดูหัวฉีดทำงานเปล่าครับพี่ทำงานครับทำงานดียังไงพี่ระบบอะไรนะฮะมันยิงน้ำมันออกมาเลยอ่ะพี่น้ำมันออกเป็นฝอยๆปกตินี่แหละครับล่ะน้ำมันฝอยๆปกตินี่แหละทีนี้ว่าพอซื้อเชียร์ใหม่ใส่ไม่ติดก็คุยช่างเอกอยู่เขาบอกว่าปั๊มเสียให้ตัดกองที่ลองดูก็ได้ที่ผมยังไม่กล้าตัดพอดีวันนี้พวกกันมาก็เลยเฮ้ยมันมีรถหรือทำอยู่ก็เลยยืมปั๊มมาเขาถอดปั๊มมาให้ไอ้ปั๊มติ๊กกันนะปั๊มติ๊กกันนะครับผมจริงๆเขาเอามาทั้งชุดเลยอ่ะแต่ว่าพอปั๊มที่มาลองใส่ก็ไม่ติดทีนี้ว่าจะเอาตัวไอ้ปั๊มที่อยู่กับฟ้าสูบมาใส่กันไม่ได้ระหว่างตัว110เก่ากับ110ใหม่ใส่กันไม่ได้ครับเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่อันนี้งงเพราะวันนี้พี่เขาคุยกับผมอยู่เพราะปกติพวกนี้เราล้างระบบออกอ่ะมันเสร็จแล้วใช่มันล้างระบบเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บน้ำมันเดินทางได้อะไรได้มันก็จบแล้วจริงๆน้ำมันก็อย่างนั้นแหละครับอีกอย่างที่เท่าที่ฟังเนี่ยคือทำแทบหมดแล้วเหลืออยู่อย่างนึงหัวเทียนเปลี่ยนหรือยังเขาบอกเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเปลี่ยนทีแรกเลย
แล้วเช็คไฟว่าไฟลงเรียบร้อยใช่ไหมฮะไฟมาปกติไฟออกปกติเลยครับเขาก็เป็นช่างผมเป็นช่างผมซ่อมรถมา32ปีนี้ครับครับแล้วเคสเนี้ยผมเจอมาหลายผมก็ไม่เจอครั้งนี้ผมก็เจอหลายครั้งแต่คุณปี้ผมก็เคยเจอใช่ก็ทำตามเนี้ยคือเอาน้ำมันในถังออกแล้วก็เอาลมเป่าสายที่มันลงมาหัวฉีดออกในขณะครั้งนี้ผมไม่มั่นใจผมก็เปิดน้ำมันให้มันวิ่งออกมาอีกนะก็ยังไม่ติดแต่พวกนี้คือโบนี่ที่ผ่านมาคือติดทุกครั้งไม่มีปัญหาครับแล้วนี่พี่เครื่องออกหมดแล้วด้วยเชื่อสูบก็ชักมาแล้วแหวนเหมือนปกติไม่เป็นไรเลยนะครับแล้วก็เรียกผู้สงสัยที่อย่างเขาเรียกอะไรตัวที่อยู่กับเชื่อสูบที่มันใส่ผู้ฉีดตัวที่มันมีไอ้ดิเร่งอ่ะผมไม่ได้ยินเสียงหรือเปล่ามีรอบเดินเบามีเซ็นเซอร์อ่านไปผีเสื้อผมไม่แน่ใจตัวนี้เสียหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่เสียครับส่วนใหญ่ก็ผมไม่แน่ใจตัวนี้คือมันไม่มีรุ่นของมันรองไงที่เพื่อนเอามาเนี่ยเป็นของตัวเว็บไอตัวแรกมันใส่ไม่ได้มันเปลี่ยนหมดเลยทั้งหัวชงหัวขี่ทั้งปักเนี่ยไม่เหมือนทุกอย่างเลยนี่แหละปวดหัวเนี่ยก็อยากขอก็เห็นช่างขนุนหน่อยว่าน่าจะอย่างไรเปล่าก็จริงๆต้องถามพี่เอกถูกต้องนะครับเพราะผมเองก็คือไม่ได้เข้าลึกถึงขนาดเครื่องยนต์ใช่ครับพี่ขนุนเขาทำแค่รื้อแล้วก็มาพ่นสีอะไรพวกนี้ใช่เรื่องของการตกแต่งนะฮะก็อย่างที่ผมคุยกับพี่เมื่อเย็นนะครับครับครับผมว่าถ้าทำขนาดนี้แล้วอ่ะผมก็จนด้วยก้าวเหมือนกันผมว่าอาการพวกนี้ผมก็เคยเจอผมก็ไล่จบไปแล้วมันมีหลายสาเหตุอะครับในตรงนี้มันพีเหมือนกับเคสที่ว่าเพื่อนเขาเคยโทรมาว่าแต่นั้นมันติดแต่พอถึงเลดไลน์แล้วมันดับไอ้ตรงนั้นที่เซ็นเซอร์บางตัวเนี่ยสายไฟมันอาจจะช็อตหรือลงกาวบางตัวแต่อันนี้พี่ไฟหัวเทียนออกเทสหัวฉีดออกมาเป็นละอองยาเป็นคืบแล้วครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่ติดในเมื่อน้ำมันเดินไฟมาใช่อากาศเข้าก็ต้องติดแล้วล่ะใช่อย่างน้อยมันต้องมีปึ้งให้สัมผัสก่อนถ้าปึ้งแล้ววอดก็ยังดาวอาการมันต้องมีอะไรพี่ถ้าเกิดเราก็เป็นช่างด้วยกันนะพี่ง่ายๆมันเป็นอะไรที่น้ำมันลงเข้าห้องเผาไหม้มีการจุดระเบิดยังไงมันก็ต้องติดมันต้องมีปึ้งปั้งปึ้งปั้งให้ได้ยินบ้างแต่อันนี้ไม่มีอาการเลยนะตอนนี้ไม่มีอาการจะให้ติดเลยครับอาการไม่มีอาการแสดงเลยนั่นแหละครับมันเลยตอนนี้ผมรอคุยกับเพื่อนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะถอดทั้งชุดเลยทั้งสายไฟอ่ะสายไฟรถทั้งคันเลยทั้งกล่องทั้งอะไรมารอหมดเลยเพราะรถของเขาเป็น110ตัวแรกครับแต่รถที่ทำเนี่ยคือเป็น110ตัว2ร้อยตัวไอ้ปลั๊กที่เอสายไฟที่อยู่กับไอ้ตัวปั๊มที่ใส่ผู้ฉีดตรงที่มีเรื่องอ่ะไอ้ตัวเก่ามัน5สายตัวใหม่มัน3สายครับทีนี้ไอ้ที่เขารถไม่ผมถอดตอนบ่ายนะผมใส่คืนคันเขาไปเนี่ยแล้วแต่ตัวปลั๊กที่อยู่กับเซ็นเซอร์แล้วผมไม่ใส่เป็นเรื่องไม่ได้อ้าวมันจะบิดได้ยังไงพี่ไม่ใส่เซ็นเซอร์อ่ะก็นั่นแหละเข้าใจนะผมลองดูวิเคราะห์ผมไม่เคยลองไงพี่ดีไม่ต้องไปลบโค้ดเขานั่นน่ะโค้ดมันค้างอยู่นั่นน่ะแล้วเสียบใส่คืนเข้าไปไงครับแล้วเสียบใส่คืนไปไอ้เด็กก็ได้ไปคืนเหมือนกันแต่ขอดออกเสียบใหม่ถึงจะใช้ได้ครับคือพวกนี้ผมไม่เคยลองไงมันต้องลองเห็นหน้าตรงนั้นอีกทีกับพี่ต้องลองไล่เพราะพี่บอกมันไล่เปลี่ยนใหม่หมดแล้วอ่ะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วทำไมไม่ติดเนี่ยผมงงตรงนี้แค่นั้นเองแต่เมื่อกำลังอาจมีอะไรมีแต่ใช่ผมก็งงอ่ะผมก็ไม่เคยเจอผมต่อมา32ปีไม่เคยเจอใช่นะโอเคยังไงพรุ่งนี้ผมลองได้ผมจะโทรแจ้งอีกทีนึงได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆด้วยเลยครับที่ใครดูอยู่ครับที่เป็นช่างด้วยกันสายงานนี้ครับผมเผื่อเพื่อนเคยเจอปัญหานี้ลองเข้ามาแชร์กันดูครับใช่เพราะผมก็ไม่รู้ทุกเรื่องเหมือนกันพี่ไม่แต่ประเด็นปัญหามันแค่ว่าเปลี่ยนน้ำมันผิดไอ้ตรงนี้มันล้างระบบเสร็จปุ๊บไฟเดินกำลังอัดรถเมย์มันก็ต้องมีปึ้งปังให้ได้ยินบ้างนี่มันไม่เหมือนวาล์วรั่วอย่างเงี้ยในกรณีรถขบูวาล์วรั่วหรือพวกรถหัวฉีดสกูปี้นี้ที่ผมเจอบ่อยๆถ้าเอามืออังรูปปากลิ้นเร่งไว้เนี่ยให้มันดูดปุ๊บปุ๊บถ้ามันไม่ดูดมันก็จะดันออกพอมันดันออกเนี่ยแต่ละป้องไว้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังมีปึ้งให้ได้ยินบ้างแต่นี้ถ้าไม่มีอะไรนิ่งๆเลยเนี่ยเงงเหมือนกันครับมึนตอบยากอ่ะตอบยากเพราะถ้าเกิดเป็นผมก็อย่างนั้นอ่ะถูกไหมใช่แต่ว่ายกเว้นกรณีที่ว่าเราเคยเจอมาอย่างเช่นกรณีที่ปั๊มน้ำมันมันเติมน้ำมันผิดเอาเบนซินเอาดีเซลไปใส่เบนซินก็เป็นบางคันที่ว่าในชุดด้านบนวาล์วไปก็มีเคยเห็นนะเพราะขี่จนดับไปเลยขี่จนดับไปเลยวาล์วน็อกวาล์วไหม้วาล์วแตกอะไรก็ว่ากันไ
แต่นั่นคือเขาบอกเขาลื้อแล้วเขาลื้อแล้วเขาลื้อเครื่องแล้วลูกสูบแหวนวาไม่เป็นไรดินเร่งดูแล้วหัวฉีดทำงานปกติใช่ไฟหัวเทียนออกปกติแล้วมันไม่ติดอ่ะกำลังอัดก็มีใช่ถูกผีลอกผีลอกครับพี่ไล่ผีเลยโอเคเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider